ถ้าไม่ลองเนี่ยเราก็ไม่รู้นะถ้าเกิดเราเล่นขึ้นมาแล้วฟีดแบ็กมาดีเนี่ยมันก็เป็นผลดีกับคณะเรานะพวกแกเห็นฉันเป็นคนโง่หรือยังไงฮะที่ออกไปเต้นบ้าบอแบบนั้นน่ะพ่อก็น่าจะเห็นนี่คะว่าคนดูชอบการแสดงของคณะเรามากแค่ไหนแต่คณะนี้เป็นคณะลิเกเป็นศิลปะการแสดงที่สืบทอดมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ทุกอย่างมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยค่ะพ่อเองก็คิดดูก็แล้วกันว่าถ้าเล่นแล้วไม่มีคนดูสักวันมันก็จะหายไปถ้าปรับเข้ายุคเข้าสมัยอย่างน้อยก็มีคนดูแล้วก็มีคนรู้จักลิเกมันก็จะอยู่ได้ทุกยุคทุกสมัยให้เองลองคิดดูไปแล้วกันว่าเองจะให้มันอยู่แบบไหนกันเราอยากรู้เรื่องเมียเก่าของลุงเทพอะครับถ้ารู้ไปแล้วมันจะช่วยอะไรก็ถ้าเรารู้สาเหตุว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากเมียเก่าของลุงเทพเราก็จะได้แก้ปัญหาถูกจุดไงครับก่อนที่คุณทวีเทพจะแต่งงานกับคุณอิงอ่อนเขาก็มีคนรักอยู่คนนึงเป็นนางเอกลิเกคู่ขวัญแฟนเก่าลุงเทพชื่ออะไรเหรอจ๊ะลิเกหมอลำกลัวเป็นดังนางกับน้ำมันจับมาเทลงโถเดียวกันนางกับน้ำมันเข้ากันไม่ได้กับรักสดใสไม่รู้คำไหนจะมาก่อนกันนางเอ๋ยโอ้ยนางเอ๋ยนางเอ๋ยคนอื่นแนมเห็นอุปสรรคแต่อายแนมเห็นเป็นโอกาสงามสาวลิเกกับบ่าวหมอลำจะมือกันข้ามกำแพงความคิดแก้ไขแก้ไขคำที่คนเอิ้นว่าจุดบอดให้กลายเป็นคำว่ายอดฮิตสิ่งเดียวที่อายยันติดก็คือยันใจคนบ่หากันได้ยินบ่ได้ยินบ่สาวลิเกผู้เท่เอ๋ยสาวลิเกผู้เท่เอ๋ยสาวลิเกผู้เท่แล้วแฟนเก่าลุงเทพชื่ออะไรเหรอจ๊ะจะรู้ไปทำไมก็ไม่รู้จักหน้ารู้จักชื่อก็ยังดีไงจ๊ะจะได้จำไว้ว่าผู้หญิงชื่อเนี้ยเป็นคนที่ใจร้ายเขาชื่อพินพินเฮ้ยเพนมาได้ไงเนี่ยผมก็โดนจับขังซะแล้วพี่ยังคิดอยู่เลยว่าถ้าพี่ไม่เจอเพนนะพี่จะบุกไปถึงบ้านแล้วเพนไม่เป็นอะไรหรอกวันนี้ไม่มีใครยุ่งกับเพนหรอกแม่อยู่ดูแต่พี่เพชรอะคุณหนูมาได้ไงครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพนมีข่าวดีจะบอกค่ะข่าวดีอะไรอะพ่อยอมให้เราเล่นลิเกแบบที่เราอยากเล่นแล้วเฮ้ยอุ๊ยจริงเหรอกระทะปะเอาวะกระทะท่องแดงกระทะท่องแดงโอเคเบียร์กาเย็นเย็นเสิร์ฟถึงที่เลยครับคุณสมชายกินที่นี่ว่าชื่นใจแล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าได้ไปกินที่ร้านเนี่ยชื่นใจกว่านะยูรานบะหมี่ลูกค้าบอพี่เอิบหลายเทือเลยเด้อถ้างั้นเอิบไปก่อนนะจ๊ะ
คุณสมชายสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมไปนะจ๊ะสวัสดีจ้ามาเก็บเสาน้ำเด้อจ้าต้องขอโทษแทนเพื่อนผมด้วยนะครับเพื่อนผมก็ล้นอย่างนี้แหละไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณลุงครับเรื่องที่เราคุยค้างก่อนที่เพนจะมาคือว่าแฟนเก่าลุงเทพชื่ออะไรล่ะครับชื่อเกสรชื่ออะไรนะครับเกสรคนนี้หรือเปล่าจ๊ะว่ายังไงคะลุงใช่เกสรแฟนเก่าพ่อไหมคะลุงจำไม่ได้อ้าวเป็นยังสั่นทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยนะไอ้ลิกงลิเกอะไรเนี่ยลุงก็ไม่ได้สนใจไปดูหรอกมีแต่คนอิงออนนั่นแหละที่ตามติดทุกขอไปทีเลยจนลุงได้มาเจอคุณถวยเทพตอนนั้นเขาก็กำลังจะแต่งงานกับคนอิงออนแล้วลุงก็เลยจำหน้าแฟนเก่าของถวยเทพไม่ได้เชื่อเพนนะไม่ใช่แม่พี่เพนหรอกเออใช่คือเพราะว่าพ่อกับแม่เราอ่ะรักกันดีมากเลยนะแล้วก็แถมยังใจดีมากอีกด้วยอ่ะส่วนนางเอกเกสรอะไรนั่นอ่ะใจร้ายโคตรเลยคือถ้าจะมาเป็นแม่เราคงไม่ใช่อ่ะนี่ยังไม่โอเคเลยนะที่อยู่ดีมาชื่อเดียวกันอ่ะนี่ถ้าเรากลับบ้านไปนะเราจะบอกแม่ให้เปลี่ยนชื่อเลยแต่ยังไงเนี่ยเราก็ต้องหารูปแฟนเก่าลุงเทพให้เจอเราจะได้แน่ใจว่าไม่ใช่แม่เราจริงฮัลโหลพี่เพลงฮัลโหลเพนคือว่าพี่อยากจะตามหารูปแฟนเก่าลุงเทพอ่ะพี่จะได้มั่นใจว่าไม่ใช่คนเดียวกับแม่พี่เพนพอจะรู้ไหมว่าลุงเทพเขาเก็บภาพเก่าไว้ที่ไหนอ่ะเพนก็ไม่ค่อยแน่ใจอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นของเก่าที่มาจากบ้านเก่าพ่อมันก็มีแค่ในห้องเก็บของที่เราเคยไปหาของกันอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยก่อนซ้อมเพนพาพี่ไปดูหน่อยได้ไหมได้พี่เพลงแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะฝันดีครับฝันดีค่ะห้องนี้แหละบัวเบิ้งตอนท่านดีๆเนอะระดับนี้แล้วว่าต้องห่วงพี่ว่าแล้วคณะเพชรจลัดฟ้าดังขนาดนี้จะไม่มีรูปได้ยังไงนี่พอตอนเด็กแน่ๆเลยอ่ะโอ้โหตอนพ่อเป็นหนุ่มนี่ก็หล่อเหมือนกันนะเนี่ย อันนี้ย่าทำไมมีบางรูปหายไปอ่ะนี่สิ
ไม่มีแล้วหรือว่าพ่อจะทิ้งไปแล้วอุ้ยเอาลุงเทพเออสิวะมายืนทำอะไรอยู่นี่ฮะไอ้บัวคือฉันจะทำไมฮะถึงเวลาซ้อมเลยไม่ไปซ้อมไปซ้อมได้แล้วไปจ้างั้นเดี๋ยวบัวไปซ้อมมานะจ๊ะไปเลยนะลุงเทพไปซ้อมแล้วจ้านี่ใครมาเปิดประตูไว้เนี่ยฮะทำไมพี่ถึงลืมเธอไม่ได้สักทีเกือบเห็นแล้วเชียวล็อกไปแล้วอ่ะหน้าตาเพนว่าเรารีบไปกันดีกว่าเพนอยากรู้แล้วว่ารูปนั้นคือรูปอะไรพ่อเทพพ่อเทพว่าไงบทลิเกเรื่องใหม่จ้ะไปตามอีเหนียวคนในคณะมาจ้ะเดี๋ยวเพนแอบเข้าไปในห้องพ่อพ่อเก็บรูปไว้บนห้อง
เพชรขาคุณเพชรขาไปซ้อมลิเกเถอะนะคะเพชรไม่ซ้อมเพชรจะเลิกเล่นไปเลยอยากรู้เหมือนกันว่าพ่อจะทำยังไงไปเล่นลิเกเถอะนะคะนะคะนะคะน่าดาวอย่ามาเซาซีได้ไหมเพชรไปทำเล็บดีกว่ามันซ้อมแล้วแต่พ่อยังไม่ลงไปก็เลยขึ้นมาตามอ่ะแล้วอะไรซ่อนอยู่ข้างหลังอะคะไม่มีนะคะคุณเพชรคะหน้าตาแบบนี้เชื่อไม่ได้หรอกค่ะนะดาวคะไปดูสิได้ค่ะคนโกหกอย่างคุณเพ็ญเนี่ยไม่มีใครเขาเชื่อแล้วล่ะค่ะบอกให้เอามานี่แม่ดาวยายเพชรแม่ดาวกลับไปยายเพชรหยุดเพชรเพชรมีอะไรเกิดอะไรขึ้นไปก่อนฮะไปก่อนยายเพชรมีอะไรกันฮะคุณเพ็ญค่ะเข้าไปขโมยของในห้องคุณออนไม่เชื่อถามคุณเพ็ญเลยค่ะคุณเพ็ญเป็นพยานได้ค่ะค่ะแม่มีอะไรเอามาดูสิไม่มีอะไรนะจ๊ะแม่คือพี่เพ็ญกับน้าดาวเข้าใจผิดนะจ๊ะโกหกถ้าแม่ไม่มีอะไรแล้วเพ็ญขอตัวไปซ้อมลิเกก่อนนะจ๊ะรีบไปเถอะพี่เพชรไปช้าเดี๋ยวพ่อหงุดหงิดนะเดี๋ยวทำไรครับคุณร้อนคุณร้อนทำไรครับคุณร้อนคุณร้อนคุณร้อนแกออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ออกไปไปแกนี่มันสร้างแต่เรื่องนะเพ็ญโดนแน่